เราคงจะรู้จักไฮเปอร์คาร์รุ่นต่างๆมามากมายเช่น McLaren P1 m c l ค r e n รน e e d t a i l p r r ช c h e 918 Spider หรือค n i g s e g เ g e m e r a เป็นต้นแต่รู้หรือไม่ครับว่ายังมีไฮเปอร์คาร์อยู่รุ่นหนึ่งที่สามารถสร้างกระแสฮือฮาไม่น้อยจากภาพยนตร์ Fast ภาค7จากฉากกระโดดข้ามตึกและประโยคสุดฮาของไบรอนโอคอนเนอร์ว่าโอดรถบินไม่ได้ ซึ่งรถคันนี้ก็คือไลแคนไฮเปอร์สปอร์ตนั่นเองไลแคนไฮเปอร์สปอร์ตเป็นรถไฮเปอร์คาร์สัญชาติเลบานอน7คันในโลกผลิตโดยบริษัท W Motors และเป็นรถสมรรถนะสูงรุ่นแรกในภูมิภาคตะวันออกกลางผลิตที่โรงงานในนครดูไบสหรัฐอาหรับเอมิเรตตั้งแต่ปี2013ถึง2017รวมเวลาทั้งสิ้น5ปีมีราคาสูงถึง3.4ล้านดอลลาร์สหรัฐหรือเท่ากับ117ล้านบาทบ้านเรา ขับเคลื่อนด้วยขุมพลัง6สูบนอน3.7ลิตรทวินเทอร์โบที่พัฒนาโดย r o ฟให้พละกำลัง770แรงม้าแรงบิดสูงสุดถึง960นิวตันเมตรอัตราเร่ง0-100กิโลเมตรต่อชั่วโมงภายใน2.8วินาทีความเร็วสูงสุด385กิโลเมตรต่อชั่วโมงระบบเกียร์ให้มา2แบบคือ Manual Sequential 6 6สป ed หรือ Dual Clutch 7 p e e d ช่วงล่างให้ตอนหน้าเป็น m มกเฟรตตอนท้ายให้แบบ m u l ติ link ล้อที่ให้มาเป็นฟอร์จอลูมิเนียมซึ่งล้อหน้ามีขนาด19นิ้วล้อหลัง20นิ้วยางที่ให้มาเป็น p i เรลลี่ P Zero ระบบเบรกให้จาเนเบรกเซรามิกมีรูระบายความร้อนกว้าง380ม mm, ิลิเมตรพร้อมคาลิปเปอร์6สูบแค่เครื่องยนต์เดียวกันกับ Porsche 911ก็ยังคงจะแพงไม่พอให้ถึง3.4ล้านดอลลาร์ใช่ไหมครับ W m o t o r er จึงเล่นใหญ่ด้วยการประดับเพชร420เม็ดน้ำหนักรวม15กะลัดรอบๆไฟหน้า และยังสามารถเลือกได้ว่าจะเปลี่ยนให้ประดับด้วยอัญมณีชนิดใดก็ได้เช่นมรกตหรือทับทิมภายในห้องโดยสารยังตกแต่งด้วยอัญมณีหลากหลายรูปแบบและวัสดุราคาแพงอีกมากมายทั้งคาร์บอนไฟเบอร์และไทเทเนียมเบาะที่นั่งตัดเย็บด้วยได้ทองหน้าจออินเทอร์แอคทีฟเต็มรูปแบบใช้ระบบที่เรียกว่าโฮโลกราฟิกบิดแอดิสเพย์ซิสเตมมมหาเศรษฐีที่ครอบครองเจ้าลแคนไฮเปอร์สปอร์ตยังจะได้รับนาฬิกาข้อมือไซรัสเคปซิสมูลค่า2 0 0 0 0 0ดอลลาร์สหรัฐอีกด้วย และนี่คือประวัติสั้นๆของรถมูลค่า3.4ล้านที่เล่นใหญ่ด้วยการกระโดดข้ามตึกแต่วงเล็บตัวโตว่าได้หนังเป็นคันที่ทำเรียนแบบไว้ใช้ถ่ายทำฉากสตันแล้วเจอกันคลิปหน้าครับสวัสดีครับ